มีประสบการณ์หลอนกับต้าหนึ่งอันนี้คือเป็นแบบเหมือนเป็นทริปของ GTH แล้วก็แบบว่าไปไต้หวันกันแล้ววีกับต้าหนึ่งเนี่ยก็เป็นแบบรูเมทนอนด้วยกันซึ่งก็ไปที่ไทเปแต่เอาเป็นว่าเป็นโรงแรมดังอันนึงที่ค่อนข้างแบบมีราคาอะไรเงี้ยคือแรกหนูก็ไปเที่ยวหนูก็ไปกินเหล้าแว่ไปเที่ยวกับทุกคนเมากลับมาเมาเลยแต่ไอ้หนึ่งอ่ะมันไม่กินแล้วมันก็กลับมาก่อนแล้วมันก็เลยนอนรอพอวีกลับมาถึงปุ๊บวีก็โอเคเหมือนไม่ได้มีอะไรแล้วทีนี้ก็นอนตอนนั้นเช้ามีคนมาขอบตัวห้องเช้ามากแล้ววีก็แบบหนึ่งเปิดประตูวีไม่ตื่นเมาเหนื่อยเสร็จปุ๊บไอ้หนึ่งก็ลุกไปแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เป็นแม่บ้านมาอะไรก็ไม่รู้ก็นอนต่อปุ๊บจบตื่นเช้ามาหนูรู้สึกเหมือนหนูเห็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ข้างๆเตียงหนึ่งแต่หนูไม่รู้ว่าหนูฝันหรือหนูเมาเมื่อคืนเพราะหนูจำไม่ได้แล้วหนูเห็นเป็นแบบเป็นผู้หญิงแบบผมยาวๆไม่เห็นหน้าใส่ชุดสีขาวเป็นข้างหลังเหมือนผูกโบแบบแปลกๆแบบมองไม่ถูกอ่ะเป็นดูตัดเป็นดูเป็นสูตรมากเลยอ่ะแต่ว่าวิธียืนของเขามันแปลกมากเขายืนยังไงคือปกติผีมันก็จะแบบผมอย่างงี้ใช่ปะแต่อันเนี้ยผมของเขาคือแบบฟลิปลงมาเงี้ยแล้วก็ยืนแบบแขนบิดอย่างเงี้ยอยู่ข้างๆเตียงแล้วฟลิปอย่างเงี้ยแหละผิดร่างใช่อย่างเงี้ยแบบสมมติยืนนะก็จะแข็งงี้แล้วก็ผมก็คือฟลิปมาอย่างงี้เลยอ่ะแล้วก็แบบอย่างเงี้ยโอ้อย่างงั้นอยู่ข้างๆเตียงเหนิงแต่หนูก็ไม่รู้ว่าฝันหรือเมาคือจำไม่ได้จริงๆหนูก็รู้สึกว่าฝันแหละแบบตั้งมันไม่ได้คิดอะไรแบบเราไม่ใช่คนมีเซนส์แบบที่จะเห็นผีหรือเห็นอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วอะเราไม่มีหรือเราไม่ยอมรับเราไม่มีทุกจนถึงทุกวันนี้เรามีแค่อีเงานี่งงๆอ่ะมันก็ไม่มีอะไรปะใช่ไหมเราก็เลยแบบโอเคเราไม่น่าจะไร้สาระแบบบางทีเราก็หลอนไปเองคิดไปเองแหละไม่มีอะไรหรอกเสร็จปุ๊บนอนอีกคืนนึงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทุกอย่างก็ชิลๆปกติตอนเช้ามากินข้าวเช้ากับไอ้หนึ่งกำลังเช็คเอาท์หนึ่งก็พี่วีหนูลืมบอกวันก่อนพี่ปลุกหนูน่ากลัวมากแบบฮะปลุกน่ากลัวตรงไหนก็เนี่ยไอ้ตอนที่แม่บ้านมาเคาะอ่ะพี่อ่ะคานมาทับหนูฮะแล้ววีก็แบบฮะมึงเอาใหม่กูนอนไม่ลุกเลยเพราะกูเหนื่อยแล้วกูเมามากแล้วกูเรียกมึงอย่างเดียวบอกไม่พี่คานมาทับหนูแล้ววีก็เลยแบบมึงเห็นกูเป็นแบบไหนอ่ะเป็นยังไงปล่อยผมปะมันก็ไม่เห็นหน้าเห็นแต่ผมพี่อะมาอย่างเงี้ยมาทับแล้วก็ทับยังไงก็คานๆมาแล้วก็ทับตรงอกไม่ใช่วีแล้วพี่ก็แบบแล้วมึงทำไงต่อจากนั้นก็แบบแล้วก็รอจนแบบพี่จะลุกไปหนูก็ค่อยลุกขึ้นไปเปิดประตูแล้วพี่ก็แบบมึงกูมัดผมนอนทั้งสองคืน uh-huh. แล้วมันก็เลยแบบแล้วก็หัวเราะแล้วก็น้ำตาไหลออกมา นั่นแหละค่ะคนที่เห็นคือวีคนที่โดนคือเหนิงแต่คือวีรู้สึกวีไม่เห็นเพราะวีฝันหรือเปล่าไม่รู้หรืออะไรเอาวีไม่มั่นใจถูกป่ะใช่แล้ววีก็แบบแล้วทำไมมึงถึงคิดว่าเป็นเราวะอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าก็มันมีน้ำหนักอ่ะมันสัมผัสตัวมาเลยแล้วปกติคือมันเป็นคนมีเซนชีจะเล่าว่าชีเคยเห็นอะไรบ้างมาเล็กน้อยแต่ชีไม่เคยถูกสัมผัสแบบนี้เพราะมันมีน้ำหนักแบบมาตามตัวก็เลยคิดว่าแบบแบบอาจจะเป็นวีไม่รู้อันนี้ก็คือแบบอธิบายไม่ได้แต่วีไม่ได้คาไปทับหนึ่งนะวีไม่ได้คาเพราะวีหมดแรงมากวีเมาแฮงวีแบบเนิ่งแสดงว่าเตียงมันคือคนละเตียงถูกไหมครับคนละเตียงค่ะแล้วสิ่งนั้นที่มาทับร่างของน้องเหนิงอ่ะค่ะมันลักษณะเดียวกับที่เราอธิบายไหมแบบมันเคยได้ดูคุยดีเทลกันไหมคือก็คุยแต่มันคนละ POV กันไงเนี่ยป้าที่หนูเห็นแบบหนูเห็นข้างๆเตียงเป็นผมเป็นตัวแต่เหนิงอะเห็นเป็นหัวผมจบมันแบบคนละมุมกันนิดนึงสมัยก็เลยตอบไม่ได้ไงมันเกี่ยวไหมกับการที่เราไปนอนทับที่อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้เว้ยไม่รู้แล้วทีเนี้ยพอเสิร์ชปุ๊บว่าอีโรงแรมเนี้ยขึ้นชื่อพันทิปอันแรกเลยว่าดุว่าว่ามีเขาหนูไปได้ข้อมูลอะไรมาตรงเนี้ยเขาว่ามีอะไรเขาบอกว่าเป็นเหมือนลานประหารนักโทษการเมืองเก่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นก่อนที่จะไปโรงแรมอะไรอย่างนั้นแล้วเขามีเรื่องเล่าในโรงแรมนี้ไหมว่าคนอื่นเจออะไรยังไงใครเคยเจออะไรเงี้ยเราได้ไปสืบค้นต่อไม่ได้สืบขนาดนั้นแต่เหมือนเขาบอกประมาณว่าสามารถเช็คได้ว่าห้องนี้มีหรือไม่มีโดยการดูว่าหลังรูปภาพมียันหรือมีเขียนอะไรสักอย่างไหมแล้วห้องเรามีไหมไม่รู้เรื่องตอนนั้นก็เลยไม่ได้เช็คอ๋อคือกลับมาแล้วเราค่อยกลับมาแล้วถึงแบบเฮ้ยหรือว่ายังไงวะเออแต่ว่าไต้หวันเนี่ยก็มีคนเคยเล่าให้ฟังว่าแบบก็จะเป็นแบบดินแดนที่แบบช่วยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในโรงแรมคนไทยเจอเยอะแต่พี่เองก็ไม่เคยเจอไง
่